สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทำรองเท้าบูทนะคะก็จะประมาณนี้ของเด็กแรกเกิดเลยนะคะก็จะอย่างนี้นะคะสีนี่ก็เลือกได้ตามสะดวกได้เลยนะคะตอนแรกเราก็จะมาทำพื้นรองเท้าเป็นก่อนเดี๋ยวไปดูวิธีทำค่ะใช้เข็มทองเบอร์3นะคะแต่ถ้าใครต้องการขนาดเพิ่มมากกว่านี้ก็อาจจะใช้เป็นไหม2เส้นหรือไม่ก็เข็มขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เริ่มนะคะจากโซ่20ก่อนจะทำ V นับจากหัวเข็มมา3หลักนะคะมาโซ่ที่3ทำ F นะคะลง2ครั้งในหลักเดียวกันเราจะถัก F ถัก F อย่างเดียวเลยนะคะไปจนสุดแถวเลยจบแถว115นะคะเสร็จแล้วในหลักสุดท้ายเราก็จะถัก F ลงไป6ครั้งนะคะหลักนี้นะคะมี F 6ครั้ง1 2ย้อนกลับนะคะก็ถัก F ไปทั้งหมด15ครั้งเหมือนกันเ
หนึ่งสองถักมาเลยนะคะนี่14แล้วนะคะแล้วก็15นี้หลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายจะทำ V นะคะลง F ไป2ครั้งเราก็เชื่อมแถวค่ะก็นับขึ้นไปโซ่ที่3มันจะอยู่กึ่งกลางพอดีนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วขึ้นโซ่2ค่ะแล้วก็ทำทีนะคะลายทีตรงนี้เลยนะคะตรงหลักเดียวกันกับโซ่ปลดหมดเลยหลักถัดไปค่ะเป็น V ก็คือ T 2ครั้งในหลักเดิมหลักถัดไปนะคะทำ T ไป7หลักF นะคะก็ไปอีก7หลักจะทำ V ไปทั้งหมด6หลักนะคะทำ F ลงในหลักเดียวกัน2ครั้งเป็น V 1ครั้งแล้วก็ทำไปอีกทั้งหมด6อันนะคะก็เป็น F นะคะลงไป7หลัก1 2 3 4
ดไว้นะคะเป็นทีนะคะจะเหลืออยู่2หลักเราจะทำ V ทั้ง2หลักทีนี้เราก็เชื่อมแถวนะคะไปสู้ที่2เสร็จแล้วก็ทีให้ C นะคะก็ขึ้นโซ่สองนี่ก็ทีไว้ก่อนนะคะตรงนี้ตรงหลักโซ่เลยนี้หลักถัดไปนะคะเราจะทำ VV กับ T สลับกันนะคะเริ่มจาก V ก่อน V เป็นลาย F นะคะทีนี้ V ไม่ใช่ T นะเป็น F V กับ F ทีหนึ่งแล้วทำอีกครั้งหนึ่ง Vตรงกลางนะคะเราจะทำ V ไป2หลักก็คือเราต้องการขยายตรงช่วงเท้าใช่ไหมเราต้องใช้สัญลักษณ์ V เพื่อขยายนะตรงกลางแล้วทีนี้เราก็ทำ F หนึ่งครั้งหลักถัดไปนะคะเป็น V ก็คือจะซ้ำแพทเทิร์นเดิมจากฝั่งที่แล้วนะหนึ่งครั้งแล้วก็ F หลักถัดไปเป็น V ฝั่งหนึ่งนะคะก็แพทเทิร์นเดิมเป็น F ไป8ครั้ง1 2 3 4 5
ไปทำทีค่ะลายทีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทำทีมาทั้งหมด11หลักหลักสุดท้ายสองหลักสุดท้ายเราก็ทำ V ค่ะเพื่อขยายตรงส้นเท้าด้วยนะคะเชื่อมแถวเราต้องทำให้มันอยู่ตรงกลางเส้นนี้เลยนะคะต่อไปทำโซ่หนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราจะทำ X โซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราต้องมี X นะคะตรง X ตรงหลักเดิมนะคะหลักชิดกับโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้ววีลืมเอาใหม่หลังจากที่เราโซ่หนึ่งเราจะต้องพื้นเนี่ยก็คือพอแล้วนะคะขนาดเท่านี้พอแล้วทีนี้เราจะถักเส้นหลังเนี่ยมีเส้นหน้าเส้นข้างหน้ากับเส้นข้างหลังเราจะถักเส้นข้างหลังก็คือถักเส้นข้างหลังไปจนรอบเลยนะคะนะคะก็ถักมาให้รอบเลยพอเราทำไปจนรอบแล้วนะคะก็จะประมาณนี้มันก็จะเป็นส้นรองเท้าให้เนาะแบบนี้นะคะอันนี้ตรงนี้เราก็เชื่อมแถวเหมือนเดิมให้อยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะมันก็จะอยู่ตรงแถวกลางตลอดทีนี้หลักถัดไปไอ้แถวถัดไปนะคะเราจะทำ xไปทุกแถวเลยไอ้ไปสองแถวนะคะ x ทั้งหมดสองแถวแบบนี้ก็ถักไปรอบเลยสองแถวนี้เป็นพื้นรองเท้าก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครความสูงของช่วงเท้าช่วงเนี้ยใครต้องการสูงกว่านี้ก็เพิ่มแถวได้นะคะแต่อันนี้ใช้แค่2แถวแบบนี้นะก็ตรงนี้ก็
ตัดไหมได้เลยนะคะถ้าใครต้องการเสริมให้ตอนนี้เขาก็เห็นในเฟซนะว่าแต่จำชื่อเฟซไม่ได้แล้วว่าเขามีพื้นรองเท้าขายอ่ะเผื่อถนอมเด็กเหยียบน้ำเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพื้นรองเท้าขายก็ไปลองหาดูในเฟซเดี๋ยวถ้าเกิดเจออีกครั้งนึงเดี๋ยวจะเอามาแปะลงที่เพจใน Facebook ให้นะคะก็คลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาขึ้นตัวตรงเท้าแบบนี้ให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเป็นกลมๆนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ